สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านท่าโป่งอำเภอหนองบัวระเหวจังหวัดชัยภูมิกับโครงการเดินตามพ่อก่องานศิลป์ค่ายศิลปะอาร์ตแคมป์ครั้งที่10ลุ่มน้ำชีดนตรีกวีศิลป์เฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2565 เจ้าภาพงานนี้ก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ร่วมกับหอศิลป์คลังจตุรัสและเครือข่ายครูศิลปะอีสานกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนั้นเรียนเชิญผู้ชมทุกท่านไปรับชมพร้อมกับผมได้เลยครับพิธีเปิดได้รับเกียรติจากดร.เบญจลักษณ์น้ำฟ้าผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้สพท.เป็นประธานในพิธีโดยมีนายประวิทย์ยรินทร์ผู้อำนวยการสพป.ชัยภูมิเขต3นำเรียนถึงวัตถุประสงค์ความสำคัญของการจัดงานเพื่อน้อมรำลึกถึงพ่อหลวงที่อยู่บนฟ้าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันพร้อมเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์งานศิลป์และเรียนรู้อย่างมีความสุขกิจกรรมในค่ายศิลปะอาร์ตแคมป์ครั้งที่10นี้ประกอบด้วยกิจกรรมค่ายศิลปะที่นำนักเรียนจำนวน500คนเข้ารับการอบรมจากศิลปินและครูศิลปะกว่า60ท่านผ่านการจัดกิจกรรม12ฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านท่าโป่งและศึกษาดูงานจากฐานการเรียนรู้โรงเรียนไร้กำแพงที่โรงเรียนทรัพย์มงคลวิทยาและงานศิลป์ทุ่งบัวสวรรค์ณอุทยานแห่งชาติไทรทองการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนที่มีความสนใจและมีความสามารถพิเศษด้านศิลปะได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะอย่างงดงามพร้อมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมปูพื้นฐานด้านทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนได้สิ่งสำคัญในงานยังมีกิจกรรมเวทีเสวนาอารยธรรมลุ่มน้ำชีวิถีแห่งอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงและสัมพันธ์กับลุ่มน้ำชีกิจกรรมต่อมาผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังการถอดประสบการณ์ศิษย์เก่าคนเก่งจากโรงเรียนบ้านท่าโป่งคุณหมอกบรรยวัฒน์พัชสิงห์นักร้องและนักแสดงและคุณอ้อวารุณีมีเพชรนักเขียนนิยายนามปากกาใจดินสอที่ประสบความสำเร็จด้านศิลปะเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงานในการนี้สพป.ชัยภูมิเขต3จัดนิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียนและครูใน6อำเภอเพื่อให้เป็นเวทีแสดงผลงานศิลปะและประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ศิลปะให้กับผู้เข้าร่วมงานสวัสดีค่ะชื่อสรัติการประสบคำค่ะเรียนศิลปะก็รู้สึกว่าสนุกค่ะและก็ได้เพื่อนใหม่วันนี้เรา2คนก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจใช่ค่ะที่ได้มาร่วมงานอาร์ตแคมป์ครั้งที่10วันนี้นะคะที่โรงเรียนท่าปุ่งรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับผลงานของนักเรียนแล้วก็คุณครูทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต3ไม่ใช่แค่ในอำเภอของเราในอำเภอต่างๆเราก็รู้สึกว้าว amazing เหมือนกันใช่ค่ะนายประวิทย์ยรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3หัวใจของการจัดงานก็คือมุ่งไปที่การสร้างความสุขให้กับเด็กให้เด็กได้มีโอกาสนะครับในการที่จะพัฒนาแล้วก็ค้นหาตัวตนในการพัฒนาศักยภาพของตนเองนะครับแล้วก็เพื่อที่จะการส่งเสริมครับรักนะครับสิ่งแวดล้อมน้ำชีของพวกเรานะครับซึ่งจังหวัดชัยภูมินั้นถือว่าเป็นต้นน้ำชีนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนและนักเรียนของพวกเรานะครับได้มีความรักนะครับรักถิ่นของตัวเองนะครับก็วันนี้ก็ต้องกราบขอบคุณนะครับที่การจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับได้รับความสำเร็จนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนแล้วก็โรงเรียนต่างๆนะครับที่ส่งนักเรียนเข้ามาประทับใจนะครับกิจกรรมต่างๆพวกเราก็ดำเนินการไปด้วยดีครับขอบคุณพวกเราทุกคนครับขอบคุณครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับวันนี้กับค่ายศิลปะอาร์ตแคมป์ครั้งที่10ลุ่มน้ำชีดนตรีกวีศิลป์เฉลิมพระเกียรตินะครับเราจะได้รับชมบรรยากาศต่างๆภายในงานนะครับร่วมซาบซึ้งกับสุนทรียะและผลงานศิลปะที่ลูกเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับทุกท่านจะได้รับความสุขความสนุกและความประทับใจครับสำหรับวันนี้กับผมและทีมงานก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย